ีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ยายเอ๋วหัวเถิกมาเลาะหาผึ่งเกาลัดอยู่หม่อมที่ได้เก็บเมื่อนั้นนี่จ้าอยู่บ้านบ่เปลี่ยนบ่จักค้ำสีชูกระทอดปลากระทอดคือทอดเฮ็ดหลายห้าพ่อนะจ้าพี่น้องบ่ายสองเลยเด้นี่มาหอดปลาบ่ายสองจ้าเดี๋ยวเบิ่งยายเอ๋วแล้วจ้าว่ามื้อนี้สิโศกสิหมานสิพ่ออีพ่อเกาลัดนั่นติโตบ่งามแท้เนี่ยง่วงงามครูจ้าถ้าดอกใหญ่ๆจังซี่ยายเอ๋วคิดว่าสิบ่เก็บจ้ามื้อนี้ถ้าเบิ่งสิอดได้บ่ถ้าพ่อดอกน้อยจังสิเอานะจ้าผึ่งขาหลายจ้ะพี่น้องดอกซ้ำนี้ยายเอ๋วเอาอยู่พี่น้องจ้าผึ่งเกาลัดจ้าเย็บมันยายเอ๋วบ่มามื้อนี้สั่นสิเฒ่าก่อนเด้นี่อุ่นน่ะเบิ่งจ้าถีบแคะเราก็มีป่ะนะเสียดายจ้ะอันนี้เอาได้อยู่ว่าถือแท้งามอีกตั้งหากนะฝนมาแล้วจ้าฝนตกน้ำก่อยอีกแล้วมึงโอ้ยขึ้นเนียนเด้อเนียนเลยโอ้เนียนเลยจ้าเกาลัดพี่น้องจ้าแล้วเบิ่งพอหลายหลายขาหลายนี่ยางกายม้าเถาเถาเลี้ยวเลี้ยวเละเลี้ยวกันหลายจ้ะสำเนียเอ๋วเอาอยู่เอานี่เด้อันนี้เพราะเอาพี่น้องจะเอาสิเอาดอกนั่นน่ะเห็นป่ะจ้ะนี่อยากได้ดอกจุ่มๆเห็นอีกแล้วดอกนึงจ้ะเพิ่งทานไรจังเด็กมันก่อยมาเมื่อหลายจัดปีนี้บึ้งดวกนั่นพี่น้องทั้งเถาไปนะโอ้ได้เยอะจ้ะเอามันโลดละเด็กได้เพิ่งก็รัดนี่ละเถาก็เอา นี่จ้ะป้าเห็ดเพิ่งเกาลัดของยายเอ๋วหัวถือเป็นแนวนี่ละพี่น้องยางยาดยากหกหลายต้นไม้ก็ห้อยเพิ่นตัดถึงลมเนี่ยละนี้ละนาดอยู่ยางยายเอ๋วก็ยางลวดยางข่วมเอาพองของพองลมหญ้าก็ยาวก็หกพี่น้องซองหาเห็ดก็ยากยากจ้ะคันใจบ่รักยายเอ๋วก็บ่มาเด้นี่มักอีหลีจะมักหาเห็ดในวัดตะโพแต่จะยางตัวนะจ๊ะเนาะเพิ่งขาหลายครูแฝดสองเมียลูกกระบาไปจ้ะนี่สามีเอาเลยจ้ะเอาเป็นบางอันบางดอกจ้ะบางอันบางดอกเพิ่นเลี้ยวเราได้เอาเปล่าขาหลายน้อยจ้ะสามีละเสพเดี๋ยวไปพ่อนี่แล้วเบิ่งพี่น้องผู้ใดมาตาดีกวนยายเอ๋วเด้อนี่ห้อยเขียวเห็นดอกนี่แฮงงามจ้าแล้วเบิ่งพ่อทีละดอกส้มดอกเก็บไว้พ่อเป็นหมู่เป็นสิบเป็นสาวแน่นอนนี่ค่อยพี่น้องมันเมียนเห็ดปนอันนี้มาคืดแท้ว่าเมียนทุกทีเนี่ยโอ้ยเมียนอีนี้สองดอกแล้วเบิ่งคอยต่ำฮักต้องหันจริงอ่ะเมื่อวันคอยยางเกะโอ้ยเอาก็เก่าเอาก็เก่าเสียดายคนจะตายเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดดอกนี่ขาแห้งขาอวบติดดอกนะจ๊ะเป็นท้องจ้าได้เอวเปียกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าฝนนำมาอย่างแห้งว่างันไม่มีวันไหนที่ไม่เปียกค่ะไม่มีวันไหนที่ไม่เปียกพี่น้องคนไทยเฮาบางคนก็สิเอิ้นขึ้นมาเฮ็ดเพิ่งเนยคือกันได้จัง
จะจะเอวเอื่นว่าเห็ดผึ่งท้องเอาก็น่าหน่อยๆต้องเห็ดขอนสนได้เอวกับเก็บดอกหน่อยที่ผ่านแล้วนะพี่น้องมันหน่อยปวดดอกได้หลายดอกเติบที่จะดอกน้ำคือดอกนี้นะดอกใหม่ๆกับที่เอาคือกันตัวตัวย่างพ่อเตะแล้วดอกทรงแล้วทรงอีกดอกน้ำเจออีกแล้วเห็นอีกแล้วตะปุ๊กย่างพ่อมองแล้วดอกเองจะเป็นท้องก็เห็นเป็นมูวิ่งเป็นตาฮักกันเนี่ยเป็นดอกเห็ดนี่จ้าตรงนี้ที่เลี้ยวเห็นง่ายๆด้วยนี่นั่งซองเอาอย่างหนึ่งยองก็จ้าบรรยากาศมีขนาดทั้งเสียงรถเลียนยึดถนนทั้งเสียงนกโอ้มางามจ้าพี่น้องนะบ้างขอชูนะจ้าไปเลยช็อตงามจ้าเป็นแจกจ้าหรือว่าเป็นเนื้ออีกชนิดหนึ่งนะจ๊ะจ้าเฮ้ยบอลเห็ดผึ่งไงผึ่งชิ้นผึ่งหวานเราได้กระผึ่งกระไรพี่น้องจ้ามาเบิ่งเห็ดย้ายเอวได้อยู่ในป่าหกจ้าได้หลายเติบจ้านี่หลายเติบสำหรับย้ายเอวหัวเถิกเด้อค่ะ3ชั่วโมงเต็มๆอีหลีว่าจ้ะพี่น้องย่างยากหลายเลี้ยวหายากหลายเฮ็ดก็ได้ป้า6จังซี่ละจ้านี่แต่ว่ายายเอ๋วก็มีความสุขกับสุขใจที่ได้เข้าป้าที่ได้หาเฮ็ดปัตตะโพเฮ็ดเนาะจ้าเนาะบาดที่นี่ยายเอ๋วก็สิออกจากป้า6ไปเบิ่งอีกลกนึงจ้าไปซองเบิ่งว่ามีเฮ็ดบ่พี่น้องจ้ายายเอ๋วมาฮอดหม่องลกนึงอีกลอกหนึ่งที่ยายเอ๋วว่าเราจะอันยายเอ๋วเคยมาได้เห็ดผึ่งหวานผึ่งเกาลัดยี่นี่หลายเติบอยู่แต่ว่ายังอยู่บางหันเขาหนึ่งบ่เห็นบ่ทันได้มีวีเวลเลยจ้ะมีตั้งแต่เห็ดอันตายเบี้ยเห็ดผิดสีขาวนะจ้ะนอนในดิดอลาดที่เป็นบัดที่นี่ยายเอ๋วก็สิเนี้ยบ้านเราจะเดี๋ยวสิพาเบิ่งเห็ดที่ใดมานี่เด้อจ้ะเด้อนี่จ้ะพี่น้องจ้ะเห็ดที่ยายเอ๋วหัวถึกได้มานี่จ้ะสำนีกับมีแห้งหัวใจเราจะมีความสุขเรายะเอ๋วก็ได้เฮ็ดเพิ่งจักชนิดเราหือยะเอ๋วก็ลืมไปแล้วบัดที่นี่ยะเอ๋วก็สิได้ออกป่าเราจะสิเนี้ยบ้านเราเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้าโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ